สไตล์การแต่งตัวในวันนี้ฮะเสื้อก็แบบสบายๆปกติเมื่อก่อนชอบรถอันนี้ก็เป็นแบบคาเล่แต่ตังค์ไม่มีซื้อมันสวยดีเพราะว่าลายแบบลายชัดมากก็เลยซื้อมาครับผมกับกางเกงยีนง่ายๆครับสีเรียบๆสีฟ้ากับรองเท้าสนีกเกอร์สีขาวเรียบๆครับผมสไตล์การแต่งตัวปกติผมก็ชอบใส่ขาม้าครับแต่จริงผมจะใส่รองเท้าหนังแต่ว่ารองเท้าหนังพื้นมันพังครับเพราะว่าผมซื้อมือสองแล้วมันก็เก่ามากแล้วมันพังผมก็เลยเปลี่ยนเป็นอันนี้ครับรองเท้าเนี่ยครับได้ครับก็จริงๆแอมเป็นคนแต่งตัวหลายแบบมากเลยค่ะก็มีสตรีทบ้างแต่ว่าก็จะมีแบบฟุ้งฟิ้งบ้างมีหวานบ้างแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้องอยู่กับกาลเทศะค่ะมินก็เป็นคนแต่งตัวสบายๆอยู่แล้วแบบเสื้อยืดหรือกางเกงยีนมันก็ดูเป็นแบบอีกลุคนึงที่แบบเท่ๆแล้วก็ดูเป็นสาวยุคใหม่เปรี้ยวๆมีความเฉี่ยวอยู่ในตัวประมาณนี้ค่ะหลักๆก็เนี่ยเป็นสตรีทแวร์เพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่จับต้องได้แล้วก็เหมาะกับประเทศสภาพอากาศหรือว่าวิธีการใช้ชีวิตนะครับมันก็ลุยๆได้แต่งตัวให้มันเป็นดูยูนิเซ็กซ์ค่ะมันไม่ได้ออกแบบเท่มากแล้วไม่ได้ออกเป็นสาวมากนะคะชอบแต่งตัวแนวที่แต่งได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงแล้วแบบมีดีเทลเท่ๆน่ารักอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบcasual smart แต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะสามารถมางานได้ด้วยเหมือนกันค่ะจริงๆการสไตล์แต่งตัวของก้อยอะคะก็จริงๆไม่ได้มีสไตล์ที่ชัดเจนขนาดนั้นแต่ว่าเราก็จะเรียกรวมๆว่าเป็น mix and match ค่ะปกติก็จะแต่งตัวแบบนี้ฮะเหมือนไม่ค่อยแต่งเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้แต่งตัวอะไรเยอะละเน้นเสื้อยืดสบายๆผ้าใบแล้วก็กางเกงขาสั้นถ้าเป็นปกตินะอันนี้มาบวงสรวงอะไรอาจจะต้องมีขายาวสักนิดนึงเน้นง่ายๆไปก่อนครับมีนาฬิกามีแว่นตาออกได้ละนะสไตล์เป็นยังไงไม่น่าใจเหมือนกันว่าสไตล์ตัวเองคืออะไรที่ชัดเจนแต่คงเป็นแนวไม่สตรีทก็อาจจะแบบเซ็กซี่หน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ใช่แบบไม่หวานไลฟ์สไตล์ก็มินิมอลครับเริ่มของผมเองนะฮะตั้งต้นต้องมินิมอลก่อนเลยแต่งเยอะไม่ได้ตัวคนตัวเล็กครับก็เลยแบบเน้นโทนสีเอาไว้เป็นหลักแต่ว่าให้มันคุมโทนแบบว่าให้น้อยแต่มากครับถ้าเจอได้บ่อยสุดจะเป็นกางเกงยีนและเสื้อยืดค่ะนั้นจะบ่อยสุดแล้วก็รองเท้าผ้าใบอันนั้นจะเจอบ่อยที่สุดแล้วเพราะว่าจริงๆก็จะเป็นคนชอบแต่งตัวแบบซิมเปิลถ้าอย่างนึงที่จะเห็นชัดคือเราจะแต่งตัวไม่ค่อยผู้หญิงเท่าไหร่เราจะแต่งตัวแบบที่มันทะมัดทะแมงแบบเคลื่อนตัวได้ง่ายใช่ดูบ่อยๆหน่อยค่ะใช่ผมละฮะผมก็แต่งชอบใส่กางเกงไม่รู้ครับผมแต่งไปเรื่อยครับชอบแบบไหนก็เจอไหนชอบก็ซื้อมาใส่สไตล์การแต่งตัวมันสตรีทนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากเอานู่นเอานี่มาแมทช์กันก็กลายเป็นสิ่งที่เราเป็นแล้วครับ